สวัสดีครับเกล้าผมเบนเกอร์โมเกมแคสเตอร์ผมนำยูมาแคสเกมไลน์เลนเจอร์เองผมนะหลายท่านก็จะงงว่าเฮ้ยทำไมอยู่พี่เบนจะมาแคสเกมไลน์เลนเจอร์วะก็พอดีผมได้ไอดีเทพจากทีมงานของเกมนี้มาผมนะวันนี้ก็เลยจะมารีวิวกันเกี่ยวกับการอัปเดตของเทพขึ้นมาในตอนนี้ผมนะโอเคผมนะเราจะมาเริ่มจากห้องทดลองของลีโอนาร์ดเลยผมนะห้องทดลองที่ผมว่าเป็นอะไรที่เวิร์กมากผมนะเพราะว่าใช้คริสตัลในการทำทุกอย่างหลายท่านก็อาจจะยังงงอยู่ว่าคริสตัลคืออะไรเราจะไปสำรวจที่ห้องทดลองลีโอนาร์ดนี้กันพร้อมกันก่อนดีกว่าผมนะแล้วท่านจะได้รู้กันโอเคมายินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ห้องทดลองของลีโอนาร์ดเองผมนะนี่สังเกตว่ามีอยู่ประมาณตอนนี้มี4ห้องที่เราสามารถเข้าได้ผมนะห้องนี้จะยังไม่มาจะมาในไม่ช้าผมนะก็แล้วจะมาเริ่มจากห้องแรกชั้นแรกกันเลยก่อนผมนะห้องแปรรูปคริสตัลมาก่อนอื่นเลยห้องนี้ทำอะไรได้ผมนะห้องนี้ก็คือสถานที่เราจะมาคริสตัลกันนะผมนะคริสตัลคือสิ่งที่สำคัญในการที่เราจะใช้อัปเกรดหรือว่าทำอะไรต่างๆในห้องทดลองลีโอนาร์ดนี้ครับผมนะดังนั้นถ้าเกิดทุกท่านอยากจะทำกิจกรรมอะไรในสถานที่นี้ก่อนอื่นทุกท่านต้องมีคริสตัลก่อนนะผมนะโอเคก่อนอื่นเราจะมาคริสตัลกันวิธีการหาคริสตัลก็คือท่านจะต้องเลือกเลนเจอร์ที่ท่านไม่ได้ใช้อ่ะเอามาแปลรูปมันให้เป็นคริสตัลผมนะโอเคงั้นเราก็มาลองเลือกกันดูก่อนเลยโอเคผมนะเมื่อทุกท่านเลือกเสร็จแล้วก็จะเห็นจำนวนคริสตัลที่ท่านจะได้หลังจากที่ไล่หลอมพวกนั้นไปแล้วผมนะดูว่ามันคุ้มไหมอยากจะเปลี่ยนอะไรไหมแล้วก็ตามใจชอบผมนะแล้วกดแปลรูปได้เลยถ้าพร้อมแล้วปั๊บใช่แปลรูปเป็นคริสตัลวัสดุถูกทำมาใช้ระบบก็จะกำลังแปลผมนะแปลเลนเจอร์ให้กลายเป็นคริสตัลนั่นเองและตอนนี้กลายเป็นคริสตัลผมนะและคริสตัลก็จะมีอยู่3ระดับกับผมนะระดับแรกเลยคือระดับคริสตัลระดับล่างแล้วก็คริสตัลระดับกลางแล้วก็คริสตัลระดับสูงนั่นเองครับผมนะซึ่งแต่ละอันก็มีมูลค่าก็ตามที่เห็นนั่นแหละครับโอเคผมนะเมื่อเราได้คริสตัลแล้วเรามาสู่ห้องที่2กันเลยผมนะคือห้องผลิตวัตถุดิบเข้าไปดูกันเลยนี่ห้องนี้ก็เป็นห้องที่เราจะเอาคริสตัลที่เราได้มาจากห้องที่แล้วมาใช้งานผมนะในการซื้อคล็อกอัปเกรดเลนเจอร์เทพๆนั่นเองโอเคแล้วก็มาลองเลือกกันก่อนเลยครับผมนะมีกระทั่งอาหารให้ทุกท่านเลือกผมนะแล้วก็ยังมีอุปกรณ์อัปเกรดเทพๆผมจะลองเลือกอันเทพๆมาสักอันหนึ่งก็แล้วกันเอาอัญมณีนี้แล้วกันนี่กดมาครับผมนะเมื่อเรากดมาก็จะมีเวลาบอกครับผมนะว่ามันจะอัปเกรดได้เสร็จเมื่อไหร่แล้วก็คริสตัลใช้เท่าไหร่แล้วก็กดไปกดสร้างกดสร้างมาปั๊บสมมุติว่าเสร็จแล้วสามารถใช้รูบี้ในการเล่งได้ผมนะเล่งมาปั๊บแล้วก็จะได้ของผมนะนี่วัสดุอุปกรณ์สร้างเสร็จแล้วอาจจะมีเหตุการณ์สู้รบได้มาแล้วครับผมแล้วมาต่อกันที่ห้องที่3ของผมนะก็คือห้องศูนย์ฝึกซ้อมนั่นเองห้องนี้อาจจะไม่ค่อยได้ใช้คริสตัลมากครับผมนะเป็นห้องที่เอาไว้ฝึกซ้อมสำหรับเลนเจอร์ที่เราไม่ค่อยจะใช้สู้รบเท่าไหร่ก็เอามันมาซ้อมก่อนได้ที่ห้องทดลองนี้ครับผมนะก่อนอื่นถ้าเราจะเอาเลนเจอร์มาฝึกซ้อมแล้วกดลุยเลยตรงนี้ผมนะปั๊บเข้าให้แล้วก็เลือกเลนเจอร์ที่เราต้องการจะมาฝึกซ้อมเพิ่มค่าประสบการณ์ครับผมนะผมจะเลือกตัวนี้ละกันมันเลเวล1มันยังไม่ค่อยจะมีอะไรมากนะก็เอาพวกเลเวล1ไหมหมดเลยก็แล้วกันมาใส่มาเพื่อให้มันเพิ่มค่าประสบการณ์เพิ่มขึ้นครับผมตัวเลเวล1ตัวนี้ด้วยกระแดะจากนั้นก็กดเมื่อเรากดพร้อมแล้วก็กดศูนย์ฝึกกับผมนะเปาะนี่มันก็จะฝึกกับผมก็จะมีเวลาบอกเหมือนเคยผมนะสมมุติว่าเสร็จแล้ว นะปั๊บก็ให้ชิงทุกตัวละครก็ได้ประสบการณ์มหาศาลผมนะเลเวลอัพกันมากมายผมนี่แล้วก็ยังมีสิทธิ์ได้รับรางวัลด็อกเตอร์ลีโอนาร์ดด้วยเช่นกันโอเคผมนะก็มาถึงห้องสุดท้ายของห้องทดลองลีโอนาร์ดผมนะคือห้องทดลองลับนั่นเองกดเข้าไปดูกันเลยห้องนี้จะเป็นห้องที่เราสามารถเอาคริสตัลสุ่มรางวัลเทพๆได้ผมนะรางวัลที่เราจะได้ก็คือของรางวัล9อันที่อยู่ข้างหน้าแล้วผมนะเมื่อเรากดสตาร์ทตรงนี้ปุ๊บเราก็จะเสียคริสตัลตามจำนวนนี้ไปแล้วมันก็จะสุ่มเลือกมาอย่างใดอย่างหนึ่งที่อยู่ข้างหน้าแต่ถ้าหากทุกท่านไม่พอใจของรางวัล9อันที่อยู่ข้างหน้านี้ผมนะสามารถกดรีเฟรชได้ฟรีวันละ1ครั้งครับผมนะวันละก็กดเลยเปาะนี่ใช้ได้ฟรีวันละ1ครั้งครับผมนะรีเฟรชมาเมื่อรีเฟรชของรางวัลก็จะหายไปครับผมนะแล้วก็รู้สึกว่าของรางวัลของผมมันจะเป็นอะไรที่ลดมูลค่าลงมาทำให้ไม่ต้องเสียไอ้คริสตัลระดับสูงแบบเมื่อกี้ต่อไปแล้วผมนะเมื่อกี้คริสตัลระดับสูง400นะครั้งนี้ผมเสียแค่คริสตัลระดับกลาง100นึงก็สามารถกดรางวัลได้แล้วและของรางวัลแต่ละอันก็น่าสนใจเช่นกันเรามาลองกดรางวัลดูดีกว่าผมนะช็อตจัดไปเนี่ยมันก็จะสุ่มมาเดี๋ยวนี้เราจะได้อะไรเอ่ยผมได้130คริสตัลระดับล่างผมนะจัดว่าไม่ดีเนี่ยไหนๆมันก็ผมก็มีคริสตัลระดับกลางอยู่เยอะแล้วขอกดอีกรอบจัดมาอีกรอบนึงนั่นแหละครับผมนะแต่ถ้าทุกท่านยังไม่พอใจไอ้ของรางวัล9อันที่อยู่ข้างหน้านี้อีกสามารถกดรีเฟรชได้อีกนะครับผมนะไม่ใช่แค่ฟรีวันละครั้งผมนะสามารถกดรีเฟรชได้อีก
พียงแต่ว่าการกดรีเฟรชครั้งที่2นั้นก็จะต้องเสียรูบี้ไปบ้างครับผมนะแต่ถ้าทุกท่านไม่อยากได้จริงก็ลองกดดูครับผมนะกดไปมันก็จะรีเฟรชใหม่ให้หมดครับผมนะรีเฟรชของรางวัลใหม่หมดแล้วก็หากทุกท่านอยากจะเพิ่มประสิทธิภาพในห้องทดลองนี้ทุกท่านสามารถกดการอัปเกรดห้องทดลองได้ครับผมนะนี่เลยกดเข้ามามันก็จะมีระบบการอัปเกรดที่จะเพิ่มอัปเกรดห้องทุกอย่างผมนะสมมุติว่าเราจะอัปเกรดห้องแปรรูปคริสตัลเมื่อเรากดเข้าไปก็จะเห็นครับผมนะนี่เราสามารถอัปเลเวลได้และเปอร์เซ็นต์การได้ของต่างๆก็จะเพิ่มขึ้นมากครับผมนะหรือแม้แต่การอัปเกรดห้องผลิตวัตถุดิบก็จะลดเวลาพลังการผลิตได้และก็อาจจะเพิ่มสล็อตได้ถ้าเกิดอัปเกรดไปเลเวลสูงๆครับผมนะนี่ส่วนศูนย์ฝึกซ้อมก็จะเพิ่มอาจจะเพิ่มสล็อตการฝึกซ้อมและลดเวลาการผลิตได้อีกดังนั้นถ้าทุกท่านอยากให้ห้องทดลองมีประสิทธิภาพมากขึ้นก็ขอแนะนำให้มาอัปเกรดกันบ่อยๆผมนะผมจะอัปเกรดห้องฝึกซ้อมหน่อยแล้วกันกดอัปเกรดไปจากนั้นก็แค่รอเวลาสำเร็จแล้วสามารถอัปเกรดห้องทดลองนี้ได้แล้วครับผมนะโอเคผมนะนั่นคือทั้งหมดของห้องทดลองลีโอนาครับผมนะต่อไปผมจะมาพูดถึงระดับเทพที่เพิ่มขึ้นมาอีกระดับนึงครับผมนะคือระดับอัลตรามาสเตอร์นั่นเองซึ่งก็จะเป็นระดับที่จะเพิ่มขึ้นมาจากระดับม่วงที่เราเคยมีกันครับผมนะและเมื่อเราอัพมาถึงอัลตรามาสเตอร์แล้วจะมีฟีเจอร์อะไรที่สุดยอดมากมาดูที่การอัปเกรดครับผมนะนี่การอัปเกรดที่เพิ่มขึ้นมาก็มีสามารถเพิ่มจำนวนแร่สูงสุดได้แล้วก็สามารถที่เพิ่มพลังโจมตีของเรนเจอร์ได้ตรงนี้ด้วยผมนะแล้วก็ยังมีการอัปเกรดพลังลดความเสียหายให้แก่เรนเจอร์ที่พลังอัปเกรดความว่องไวเพิ่มความเสียหายการโจมตีคริติคอลของเรนเจอร์ชิคความว่องไวแล้วก็อัปเกรดไวพริบเพิ่มความเสียหายการโจมตีทางเวทของเรนเจอร์ชนิดไหวพริบด้วยครับผมนะถ้าทุกท่านอยู่อันดับอัลตรามาสเตอร์แล้วก็สามารถอัปเกรดของพวกนี้ได้เพิ่มความเทพขึ้นไปอีกโอเคผมนะก่อนจากกันผมมีตัวละครตัวนึงจะมาแนะนำให้ทุกท่านรู้จักครับผมนะซึ่งก็เป็นไอดอลของการอัปเดตครั้งนี้เลยผมก็คือบราวผู้พิทักษ์นั่นเองผมนะเป็นหมีสุดเท่ผมนะมีแว่นสายฟ้าหรือชุดเท่ๆทหารออร่าสีฟ้าหูยังเท่ครับผมนะแล้วก็สแตทตัวละครนี่แกว่าแข็งแกร่งใช้ได้ผมนะพลังโจมตี 20,000 เลือด 500,000 กว่าพลังป้องกันอีก 6,000 ความเร็วในการโจมตีปกติผมนะความเร็วการเคลื่อนที่อาจจะช้าบ้างเพราะว่าแม่งโคตรแกร่งครับผมนะแล้วก็มีสกิลที่น่าสนใจครับผมนะคือสกิลอัปเปอร์คัตสร้างความเสียหายแก่ศัตรูด้วยการปล่อยอัปเปอร์คัตอันทรงพลังในพื้นที่กำหนดพลังโจมตีคูณระยะโจมตี 360% เลยครับผมนะแล้วก็มีอีกสกิลนึงก็คืออิเล็กทรอนิกพันนี่ครับผมนะอัญเชิญหมัดยักษ์เพื่อสร้างความเสียหายอย่างรุนแรงแก่ศัตรูพลังโจมตีคูณ360ทำลายพื้นที่และหยุดการเคลื่อนที่ได้3วิทีเดียวครับผมเป็นตัวละครที่น่าสนใจครับผมนะวีรบุรุษผู้อยู่เคียงข้างความยุติธรรมมีเป้าหมายหลักคือพิทักษ์สันติภาพของโลกครับผมนะดูการวัฒนาการผมนะมาจากหมีแค่ธรรมดาผมนะกลายเป็นสุดฮีโร่สุดเท่ผมทุกท่านที่สนใจก็ไปหาจับจองเจ้าบราวผู้พิทักษ์นี้กันได้แล้วครับผมนะโอเคผมนะผมขอจบพาร์ทในวิดีโอนี้ผมนะก็นี่คือการอัปเดตของเกม Light Ranger ผมนะถ้าทุกท่านอยากจะเทพก็เข้าสู่ระดับ Ultra Master แล้วก็อย่าลืมไปเล่นสนุกกันในห้องทดลองของ Leonard กันได้ทุกเวลาผมนะก็ไว้เจอกันใหม่พาร์ทหน้ากับผมแบ็คกับพวกเก็บแคสเตอร์แต่วันนี้ก็ขอลาไปก่อนสวัสดีเพื่อนฝูง